ครับวันนี้มาปล่อยปลาเพิ่มครับผมปลาทับทิมฮะแล้วก็ปลาเบิกครับผมนี่ฮะลุงลานจะมาเป็นผู้ปล่อยปลาครับนี่แล้วก็มาเริ่มดูดน้ำเข้ามาไว้ที่บ่อนะระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นถือว่าโอเคในระดับหนึ่งแล้วครับผมนั่นนะฮะน้องห่านครับผมเอาน้องห่านมาเลี้ยงนะฮะทดสอบให้เขาได้เล่นน้ำกันอ้าวปล่อยลงปล่อยได้เลยมีปลาบึกครับผมปลาบึกไปก่อนเลยครับ10ตัวนี่ถ้าปล่อยปลาบึกก่อนเลย10ตัวครับผมไปแล้วปล่อยปลาได้บุญฮะปล่อยด้วยเลี้ยงด้วยโอ้ยบุญครับใหญ่บุญเพิ่มเลยครับไปครับ10ตัวครับผมถุงหนึ่ง5ตัว5ตัวแรกไปแล้วเนี่ยถุงที่2ครับปลาบึกนะปลาบึกปลาลงไปทั้งถุงเลยถุงที่2ครับอีก5ตัวครับผมไซส์ก็น่าจะรอดแล้วเพราะว่าไซส์เป็นตัวใหญ่แล้วไปครับปลาบึกครับน้องบึกน้องบึกไปอยู่ในบ่อนี่แหละสบายเติบใหญ่เติบโตอ่ะอีกถุงสุดท้ายครับจะเป็นถุงปลาทับทิมฮะเรามาปล่อยเพิ่มอีก100ตัวนะครับผมอยากจะเห็นเวลาตอนให้อาหารเนี่ยมันมีสีสันบ้างครับปลาทับทิมเขาบอกว่าทับทิมตัวนี้เป็นทับทิมหวานในช่วง6เดือนแรกครับแต่หลังจากนั้นเขาก็สามารถที่จะผสมพันธุ์ขยายพันธุ์ของเขาเองได้ครับผมไปครับครับปลาทับทิมปลาอีก100ตัวครับผมไปครับนี่ฮะไปแล้วครับผมนี่ฮะไปได้ขอทักทิมครับผมโอเคอันนี้แล้วก็ปล่อยปลาเพิ่มนะในบ่อของท็อปนะครับผมนู่นครับน้องห่านว่ายน้ำอยู่ตรงนู้นนะเพลินเขาแหละมีสระว่ายน้ำมีสระให้เขาเล่นน้ำกันนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับผม